ันสร้างสรรค์เพื่อคนไทยมีอาจารย์ใหญ่ใส่ใจทุกขั้นตอนอาจมีรถยนต์คอยทนฟังก่อนใช้ดีแน่นอนผมจะเล่าให้ฟังพิสูจน์ภาคสนามด้วยตัวท่านเองไม่ต้องหวั่นเกรงเครื่องยนต์จะพังหากไม่พอใจคุณไม่ต้องจ่ายตังค์ไม่มีผิดหวังขอจงมั่นใจสวัสดีครับกับยายนจูนิ่งอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นรถอะไรไม่รู้นะครับเดี๋ยวมารู้จักเจ้าของรถดีกว่าครับสวัสดีครับพี่ครับผมครับรบกวนขอชื่อนิดนึงผมเฮียหยุ่นนะครับมาจากปทุมธานีปทุมธานีเป็น 5K คาร์บูเรเตอร์ครับผมนะครับรถมีอาการเป็นไงบ้างเนี่ยก็คือเบาสะดุดสะดุดเบาสะดุดเบาสะดุดเนี่ยไม่นิ่งไม่นิ่งไม่นิ่งเป็นมานานหรือยังเนี่ยโอ้เป็นเดือน2เดือนแล้วสตาร์ทฟรีเครื่องรอบอยู่800นะครับแล้วก็เปิดแอร์รอบก็อยู่800นะครับเครื่องไม่สวิงนะครับก็พอใจไหมครับพี่อาพอใจมากพอใจมากไม่ผิดหวังนะครับเรามาทำความรู้จักเจ้าของรถก่อนนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับรบกวนขอชื่อนิดนึงชื่อพิชิตสอนวงครับเดินทางมาจากสกลนครครับผมสกลนครอำเภอครับอำเภอวานรนิวาสกี่ร้อยโลครับ742กิโลคันนี้มีอาการเป็นไงบ้างพี่อาการชัดเจนคือวูบวิ่งแล้ววูบวิ่งแล้ววูบครับผมครับเมื่อสักครู่ทดสอบการขับขี่เป็นยังไงบ้างดีครับผมวิ่งดีเยอะครับผมดีกว่าเยอะดีครับผมไม่รู้จะพูดอะไรเลยครับตื่นตันรถได้กลับมาแล้วครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับทีมงานใหญ่ยนต์จุนนิ่งนะครับวันนี้เรานำรถยนต์นะครับมาทดสอบภาคสนามนะครับในรถยนต์ Isuzu นะครับเครื่อง 4JK1นะครับเดี๋ยวมาทำความรู้จักเจ้าของรถก่อนนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่กราบรบกวนขอชื่อนิดนึงครับสุรพลแสงสว่างครับเดินทางมาจากจังหวัดกาญจนบุรีครับกาญจนบุรีรถคันนี้มีอาการเป็นไงบ้างครับก็เช้าเครื่องเคกแล้วก็เร่งไม่ออกเร่งไม่ออกครับนะครับเป็นมานานเนี่ยฮะประมาณ2เดือน2เดือนครับนำรถออกวิ่งแล้วเป็นไงบ้างเงียบไม่เคกครับไม่มีเสียงเคกไม่มีครับอัตรารถเร่งเป็นไงฮะดีกว่าเดิมลื่นดิลื่นเลยครับแตกต่างครับมันแตะนิดเดียวแล้วมันไปแตะนิดนึงคือรถตอบเลยครับตอนนี้สตาร์ทเครื่องอยู่นะฮะเครื่องค่อนข้างนิ่มมากโตโยต้าคันนี้รุ่นอะไรยี่ห้ออะไรเราจะให้เจ้าของรถเล่าสู่กันฟังคือตอนนี้มีหลายคนมาขอซื้อแต่ไม่ขายสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวเองไหมครับผมวัชสันครับเป็นเจ้าของรถคือป้าครับครับคืออาการที่มันมาคืออาการสั่นตัดยังไงจูนยังไงก็ไม่หายเลยและข้ามาอาจารย์ลองให้อาจารย์ทำดูครับปรากฏว่าเครื่องหายเงียบสนิทครับครับสวัสดีครับอันนี้เรามาอยู่ช่วงบ่ายๆครับที่สอยายนตุนิ่งนะครับสาขาประชีนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาทำความรู้จักนะครับท่านผู้ใช้รถใช้ถนนคันนี้นะครับเป็นเจ้าของรถนะครับอีซูซูมูเซเว่นคันนี้นะครับว่าอาการที่เข้ามาหาเราเนี่ยเป็นยังไงครับครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับครับตอนนี้อาการที่เข้ามานะครับเป็นยังไงครับควันดำควันดำแล้วก็ควันขาวผสมกันครับควันดำควันขาวผสมกันนะครับแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างครับจากที่ไปทดลองภาคสนามก็พอทำออกมาก็ควันก็คือเป็นปกติไม่มีควันดำเป็นก้อนๆอะไรไม่มีแล้วสวัสดีครับวันนี้ก็กำลังจะส่งนะครับโตโยต้านะครับ4ประตูนะครับ1 KD นะครับคู่แฝดนะครับบ้านเดียวกันนะฮะมา2คันเลยสีเดียวกันรถเหมือนกันนะครับและที่สำคัญนะครับอาการเหมือนกันอีกทางชุดเลยเดี๋ยวมาทำความรู้จักเจ้าของรถนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับขอชื่อนิดนึงชื่อนาครับเดินทางมาจากอุทัยครับอุทัยธานีครับผมสองคันเลยครับผมนะครับรถมีอาการเป็นไงครับอาการควันขาวควันขาวควันขาวครับแล้วก็เหยียบไม่ออกกินน้ำมันเชื้อเพลิงเหยียบไม่ออกกินน้ำมันเชื้อเพลิงครับควันดำมีไหมควันดำมีครับมีด้วยนะครับมีด้วยควันขาวสตาร์ทครั้งแรกควันขาวครับแล้ววิ่งไม่ค่อยออกกินน้ำมันครับแล้วก็วิ่งได้ประมาณ 4-5,000 โลก็น้ำมันเครื่องยุบประมาณครึ่งลิตรนะครับนี่ก็คืออาการหลักเมื่อสักครู่ไปวิ่งมาแล้วครับเป็นไงบ้างครับก็105 106เองไม่เยอะ
ไม่เยอะเหลือไหมคันเร่งเหลือครับอันนี้สายดันนะฮะสายดันนะครับรถเดิมนะฮะแต่ชอบดันนะครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับผมนั่งอยู่บนรถ Honda Civic FD นะครับก็บอกเลยว่า Honda นะครับเกือบทุกรุ่นนะครับปัญหาในเรื่องของเกียร์กระตุกเนี่ยก็เกิดขึ้นนะครับเห็นกันบ่อยๆนะเดี๋ยวมาทำความรู้จักกันก่อนนะครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับครับผมรบกวนขอชื่อนิดนึงครับชื่อธงชัยนะครับธงชัยกองสงครับตกใจนะบอกธงชัยนึกว่าธงชัยครับชื่อเดียวอาจารย์ใหญ่เลยชื่อเดียวกับอาจารย์ใหญ่เลยครับนะครับ Honda คันนี้เนี่ยใช้งานมากี่ปีนะครับพี่Honda คันนี้ใช้งานมา14ปีกว่าจะเข้าปี15เดือนปีหน้าเดือนพฤษภาคมครับอาการที่มาในวันนี้คืออาการอะไรครับอาการที่มาในวันนี้คือตอนเช้านะครับทุกเช้าเนี่ยเวลาผมสตาร์ทเครื่องแล้วเข้าเกียร์เนี่ยมันจะมีอาการกระตุกกับชาอย่างรุนแรงไม่ว่าจะเดินหน้าหรือถอยหลังบางคันก็มาไกลมากมาจากเหนือมาจากใต้และทุกคนมีความแบบก็คือมีปัญหาที่บางครั้งบางคันอาจจะหนักกว่าผมด้วยซ้ำไปครับผมแล้วเขาก็มั่นใจที่นี่แล้วที่นี่คือการันตีงานได้ว่า1วันต้องจบครับแล้วงานจบคือจบจริงๆตอนนี้รถทดสอบภาคสนามแล้วนะครับก็โดยการขับขี่ของเจ้าของตัวเองนะครับตอนนี้การขับขี่เป็นไงบ้างการขับขี่นะครับเกียร์ต่อเกียร์ความสมูทของการเข้าเกียร์มันสมูทขึ้นครับแล้วก็อัตราการเร่งนะครับผมเหยียบปกติแต่ว่ารอบของมันจะขึ้นได้ดีเหมือนกับรถที่ผมเอามาแรกๆอ่ะเหมือนผมซื้อรถคันแรกๆเลยมาแรกๆเลยผมว่ารู้สึกมันนุ่มขึ้นคันเร่งแตะน้อยลงคันเร่งแตะน้อยลงรอบทำงานได้ดีขึ้นนี่ครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับผมเดินทางมาจากไหนครับก็มาจากปทุมครับปทุมครับผมอาการรถคันนี้เป็นไงก็รอบเดินเบามันสั่นนะครับรอบเดินเบาสั่นใช่ครับผมสั่นแบบก้าวเข้าอ่ะเห็นเลยนะเห็นเลยครับเห็นเลยหลังจากทำไปเป็นไงครับพี่ก็ผมว่าดีกว่าเดิมเยอะมากอ่ะสวัสดีครับตอนนี้ผมนั่งอยู่บนรถ Honda City ZX นะครับก็เดินทางมานะครับปัญหาก็คือในเรื่องของระบบเกียร์ก็คือโรคประจำตัวของรถรุ่นนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาทำความรู้จักเจ้าของรถก่อนนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับรบกวนขอชื่อครับพี่ผมชื่อเกศครับผมครับผมมาจากที่ไหนครับพี่สุพรรณครับสุพรรณบุรีนะครับสุพรรณบุรีนะครับรถคันนี้ก่อนมาการเป็นไงบ้างครับก็เวลาออกตัวแล้วมีสะดุดนะฮะออกตัวสะดุดมีสะดุดตอนนี้ทำการดูแลทั้งระบบเลยการขับขี่เป็นไงบ้างครับก็นิ่มกว่าเดิมอันนี้ออกตัวไม่มีการสะดุดออกตัวไม่สะดุดนะครับอัตราเร่งดีใช่ครับนะครับใหญ่ยนต์รักรถเหมือนรถที่ท่านรักพิสูจน์ภาคสนามด้วยตัวท่านเองไม่ต้องหวั่นเกรงเครื่องยนต์จะพังหากไม่พอใจคุณไม่ต้องจ่ายตังค์ไม่มีผิดหวังขอจงมั่นใจรถยนต์เหมือนคนเราใช้งานนานเข้าเริ่มจะไม่สบายรีบบำรุงก่อนที่มันจะสายก่อนจะหัวใจวายเสียเงินหลายตังค์เครือข่ายทั่วไทยพร้อมใจบริการโดยผู้เชี่ยวชาญประสบการณ์มากมีที่อยู่แห่ง